บริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนโรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูปสระบุรีตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีได้กำหนดนโยบายเป้าหมายไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานภายใต้มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 51-2011สนับสนุนกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยมีการจัดการมลพิษและของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเสียต่างๆสนับสนุนให้นำน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงานมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงของหม้อน้ำมันร้อนและการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อใช้กับรถยนต์ของโรงงานผลการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานในช่วงปีพ.ศ. 2555ถึง 2557 จำนวน19มาตรการอาทิการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED กว่า 8,400 หลอดการติดตั้งอินเวอร์เตอร์เพื่อปรับลดความเร็วรอบพัดลมเครื่อง IQF เป็นต้นส่งผลให้บริษัทสามารถลดการใช้พลังงานลงได้กว่า 22% หรือคิดเป็นพลังงานไฟฟ้ากว่า 22 กิกะวัตต์ชั่วโมงพลังงานความร้อนกว่า 73 เทราจูลและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้เกือบ 60 ล้านบาท